ฮัลโหลสวัสดีค่ะอย่าดูแบ็คกราวด์ลกมากเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวคาเฟ่ที่ฮงแดกันเป็นคาเฟ่ที่ตอนนี้กำลังฮอตฮิตมากในหมู่คนเกาหลีแล้วก็คนไทยเลยเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าทำไมมันถึงดังวันนี้รับรองว่ากลับมาจะต้องได้โปรไฟล์พิกใหม่100รูปแน่ๆไปวันนี้เรามาเที่ยวคาเฟ่นะคะเรามาเจอเจ้าหญิงเจ้าหญิงด้วยมาหาที่เจ้าหญิงก่อนเจ้าหญิงมาฮัลโหลสว่างแล้วค่ะไบรท์แล้วสวัสดีค่ะเป็นเจ้าหญิงเดินทางมาจากเมืองไทยเล่นชื่ออะไรคะชื่อแก้มค่ะมาเจอที่คาเฟ่คาเฟ่ชื่ออะไรคะ24/7ค่ะเดี๋ยวฉายคาเฟ่ให้ดูนะคาเฟ่น่ารักมากค่ะอาจจะหญิงพาเดินทัวร์คาเฟ่ก็จะเป็นการตกแต่งแบบสไตล์สวนสวนบ้านละสวนนะสวนสวนอย่างเช่นเราจะมีการมีทำแบบต้นไม้ค่อยๆลงมาเป็นเหมือนไม้เลื้อยอย่างนี้ไม้เลื้อยเจ้าหญิงไม่เลื้อยทำลายบรรยากาศมากต้นไม้เลื้อยนี่ก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากตรงนี้ก็มีเมื่อกี้เจ้าหญิงเลือกมุมนี้มันก็สวยมากนะคะให้ดูหรือว่าถ้าใครชอบแบบสตรีทพิกมาปุ๊บก็จะเป็นสตรีทตรงข้ามร้านทันทีมีให้เลือกหลายแบบนะคะมาหนึ่งที่ได้ครบทุกอย่างถ้าใครมาที่นี่ก็ให้จองโต๊ะก่อนแล้วก็ค่อยเดินไปสั่งนะคะเพราะว่าคนค่อนข้างจะเยอะเขาก็จะให้จองโต๊ะก่อนน่ารักไหมฟุ้งฟิ้งมากสำหรับใครที่อยากมาถ่ายรูปแต่ได้ยินมาว่าวันเสาร์ทุกคนเยอะมากที่ร้านเขามีพร้อมให้ด้วยนะคะเตรียมพร้อมมากโชว์อ่ะมีมงกุฎแล้วก็มีพวกช่อดอกไม้ที่จริงมีเยอะกว่านี้แต่ว่ามีคนหยิบไปแล้วเราก็จะได้มาใช้ชีวิตฟิลรับปริญญากันอีกรอบ ใครมาร้านนี้นะคะต้องแต่งตัวด่ากูไม่ได้ไม่กลมคืนเลยไม่กลมคืนแบบต้นไม้ใบหญ้าหน่อยก็อันนี้ก็เลยเป็นเอาฟิตออฟเดอะเดย์ก็เลยเป็นลายดอกอันนี้นะคะไม่กลมคืนในที่สุดมุมที่เรารอคอยให้มันว่ามันก็เสร็จแล้วค่ะอันนี้เป็นมุมจอยริชเหมือนหน้าจอยริชมากเป็นมุมตรงกุหลาบที่กุหลาบก็เริ่มน้อยลงไปทุกวันจะเป็นฝั่งที่เรากุหลาบกว่าเวลาเราโพสต์เราก็ต้องหันแบบไหนโชว์วิธีแคดดิตสิคะนะคะแต่ถ้าฝั่งนี้จะแบบว่าน่าค้นหาใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกดูแบบเข้ามาดูน่าค้นหานะคะมันต่างกันยังไงคะเนี่ยคนดูถามมันจะมาดูมืดกว่าหน่อยค่ะมันจะดูมืดกว่าเนาะเราจะมารีวิวอาหารร้านนี้กันนะคะเป็นเซ็ตก่อนเลยนะคะวันนี้คือแก้วมีสวยงามมากออกมาคล้ายๆว่าจะเป็นนมเย็นแต่ไม่ใช่เหมือนนมเย็นใส่ยาแก้ไออะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนยาแก้ไอที่หมอเคยให้เป็นสีชมพูจริงๆก็เป็นไอช็อกโกปกติอะปกติมันรอดนะหวานมันมีรสหวานอย่างเดียวแต่ว่ามันมีความเข้มข้นของโกโก้มันเหมือนคือการเอาน้ำใส่น้ำเชื่อมกลิ่นโกโก้แค่นั้นไม่ได้ใส่ผงโกโก้จากคนที่เคยขายอาหารมาก่อนนะคะนี่คือรีวิวจริงใจไม่มีหมอกไม่จริงโจ้ไม่จริงโจ้ไม่ได้รับเงินไม่แต่คือร้านสวยมากเลยยอมรับว่าร้านสวยแล้วก็ร้านมาถ่ายรูปใช่ร้านมีมุมถ่ายรูปให้เลือกเยอะมากใช่ก็ถ้าได้ผู้ฝ่ายทิพย์ต้องแน่นอนกลับไปแน่นอนก็มาเสียตังค์น้ำคนแก้วแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็กลับไปจะมาวันไหนคนจะมาวันธรรมดาเพราะว่าวันเสาร์นี้คนเยอะมากนี่ขนาดวันธรรมดาแล้วนี่คือ2โมงเวลาแบบไม่ควรจะมีคนนะเยอะมากตอนนี้คนกลับไปคิวถ่ายรูปเดี๋ยวแทนให้ดูนี่เลยนี่คือสิ่งที่เจ้าหญิงสั่งไปThis is ยาแก้ไอพิงค์ flower blossom ในรูปแบบน่ารักสวยจำไว้นะคะทุกคนอันนี้ป้ายบอกว่าให้รอข้างนอกแล้วก็ให้ไปเอาป้ายแบบป้ายรอคิวที่เคาน์เตอร์ก่อนคือเสาร์อาทิตย์น่าจะคนล้นมากจริงๆอ่ะแนะนำให้มาวันธรรมดาช่วงบ่ายแบบบ่ายต้นๆน่ะแบบบ่าย1บ่าย2อะไรเงี้ยถ้าเย็นกว่านี้คนเยอะมากแน่ๆการมาลานะคะเดินมาตรงทางหน้ามหาวิทยาลัยองค์อีกปึ๊บเราจะเจอบอดี้ช็อปแล้วก็เจอกงยูกงยูแล้วก็ต้องถ่ายรูปกับกงยูก่อนแล้วก็เดินเข้าไปในซอยอ่ะเดินเข้าไปตรงไปเรื่อยๆไม่ไกลก็จะเจอร้านทางนู้นนะคะจากหน้าฮงอีกไปทางนู้นตรงไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอกงยู